คืออันนี้คือพิธาที่เป็นจอมโกหกและปลอมเลยนะคะวันนี้ที่ชุมชนบุญร่มไทรพิธาฉลองบอกว่าในวันเกิดครบรอบ75ปีของทักษิณเนี่ยคนถามพิธาว่าจะว่าไงพิธาก็บอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์วันเกิดคุณทักษิณถามว่ามองอย่างไรที่เศรษฐาไปนครพนมแต่แกนนำพรรคเพื่อไทยไปบ้านจันทร์สองล่าพิธาบอกว่านักการเมืองส.ส.รัฐมนตรีแต่ละคนแน่นอนว่าต้องสามารถแสดงความยินดีให้กับคนที่รู้จักได้แต่หน้าที่ของพี่น้องประชาชนต้องมาเป็นที่หนึ่งคนที่อยู่ในพรรคและนายกคงใช้เวลาในการแก้ไขปัญหากับประชาชนแหละผมเองคงไม่ทราบว่าใครไปไหนและใครไปบ้านจันทร์สองล่าผู้แบบกลางๆกลางๆแบบกลัวๆแบบกลวงๆไม่กล้าว่าใครไม่กล้าตำหนิไม่กล้าวิจารณ์ใครไงกลัวเขาด่าเอานะเกรงใจทักษิณเกรงใจเศรษฐานะแล้วก็เหมือนที่บอกอ่ะพิธานี่ทำให้ตัวเองรู้สึกเวลาดูรู้สึกว่างเปล่ามากนะใช่นับวันนะนับวันนะเมื่อวานนี้คนแชร์คลิปนี้กันเยอะคลิปอะไรฮะคลิปพี่ปองเคยเห็นไหมวันที่เขากลับมาประชุมสภาวันแรกหลังจากโดนที่ยืนแอคอาร์ตแอคอาร์ตก่อนเดินเข้าสภาคนเห็นเบื้องหลังว่ามีการแบบมีกล้องมีกล้องแล้วก็เอามาใหม่ดึงใหม่โน่นนี่นั่นเนี่ยนะว่าจะออกมาเป็นภาพดีๆเนี่ยเขามีโปรดักชันไปบอกลูกหลานเราด้วยก่อนจะออกมาเนี่ยเขามีโปรดักชันเขามีการดีไซน์เสื้อผ้าหน้าผมสปีชโปรดักชันที่มีเบื้องหลังเยอะกองถ่ายเขาเยอะเขาไม่ได้เป็นคนธรรมชาติหรอกเขาเป็นตัวปลอมเขาไม่จริงเขาไม่เก่งเขาไม่แกร่งเขาไม่ใช่คนกล้าเขาเป็นคนกลวงเขาเป็นแค่คนปากหวานคนหนึ่งเท่านั้นเองก็บอกลูกบอกหลานเราด้วยอธิบายให้ลูกหลานเราฟังด้วยว่าถ้าเขาเก่งจริงป่านนี้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วคุณ